ชื่อเล่นน่าจะเรียกอะไรดีอ่ะเชิญค่ะชื่อเล่นชื่อแล้วก็มาจากไหนเดี๋ยวมามารถเดินมาครับผมเต๋านะครับเต๋ามาจากชลบุรีครับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคครับเป็นของผมและตอนที่นั่งกันค่ะนพนะคะมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะเป็นนักเรียนแล้วเป็นอะไรเป็นนักศึกษาบินไกลที่รถเป็นเขาตามเอาหน้าเอาหน้าเอาขอเล่าไว้นี่ค่ะชื่อจามัยค่ะยางลูกชิ้นค่ะเป็นในสถานี 96.5 เมกะเฮิรตซ์ DFM Direct Radio โรงเรียนการสมุทรหัตถ์ธุรกิจค่ะเป็น PR ด้วยค่ะชื่อแจนค่ะแจนเลอรี่ค่ะมาจากบุคลาที่เดียวกับพี่ชินนะคะเป็นน้องใหม่ของคลื่น 96.75 ค่ะเรียนค่ะเรียนอยู่การสมุทรหัตถ์ธุรกิจนะคะปวช.2สาขาการบัญชีวรรณกรนะคะพี่ไก่น่าจะรู้จักแล้วแล้วก็น่าจะรู้จักคุ้นๆกันเนาะนะรู้จักแล้วค่ะนะจบไหมจบสวัสดีครับขอชื่อครับ AFM 175 MHz ครับไม่ดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมเบลครับมาจากที่เดียวกับพี่เต๋ออีเทคครับค่ะสวัสดีอีกรอบนึงนะคะ DJL ค่ะ 106.60 พัทยาทอง FM ค่ะปุ๋ยอ้าวอยู่นะอึ้งเหรออ้ำแปลว่าอ้ำโอ้ใช่เนาะโฟกัสค่ะจาก Community Radio ค่ะได้ตำแหน่งอะไรมาคะราชินีช้างค่ะจริงเหรอจริงค่ะจริงเหรอเล่น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 ได้เล่นหนังด้วยใช่ไหมค่ะได้ฟังเหรอสิคะเอายาวเลยใช่ไหมคะที่บอกว่าสวยที่สุดปลุกตัวเองอะไรนะจักรยานจักรยานเล่นละครช่อง7ค่ะแล้วก็เล่นเล่นภาพยนตร์เรื่องด้วยเรื่องธิดาช้างค่ะของแกมมี่ธิดาช้างไงละครอ่ะละครก็ปากของตลาดแล้วก็สาวร้ายแน่ตะเกียงแก้วแล้วก็ตะเกียงเป็นตะเกียงใช่ป่ะเป็นตะเกียงเอ้ยไม่ใช่ไม่ออกเลยอ่ะผมก็เคยเล่นหนังนะช่อง7เหมือนกันจำได้ไหมว่าดับผีเหรอดับผีพี่ไก่หนังสติ๊กก็เลยไม่ได้หนังจริงไม่ใช่เรื่องไอ้นี่หวานรักต่อสวรรค์ไปดูอันเด็ดอะไรอ่ะเล่นเป็นคนเชียร์ลิงถ่ายทั้งวันขาออก10วิแสดงว่าเป็นเอ็กซ์ต้าใช่ใช่ไหมใช่ครับได้วันเท่าไหร่300สามร้อยสองร้อยห้าสิบครับคือห่างร้อยหนึ่งเหลือ200ครับนั่นแหละภาพยนตร์ใหม่เอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้ามีแฟนครับผมมานัทนะครับมานัทที่เล่นที่นัทก็เป็นทีมฟิสตันผมเสริมของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนะครับของสสส.แล้วก็แต่ว่าตอนนี้มารับผิดชอบงานของสำนักกองทุนเพื่อสื่อเพื่อสร้างสุขภาพเยาวชนของสสย.ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันพี่แอ๋วเนาะชื่อเดียวกับแม่จังเลยค่ะชื่อแม่ตั้งเนี่ยค่ะคาดว่าคุณแม่ต้องสวยแน่ๆเลยสวยมากน้องคุณแม่น้องจันเพราะว่าลูกสาวสวยสวยมากคนชื่อแอ๋วก็มักจะสวยๆอ่ะลูกหน้าพี่แอ๋วก็คือหน้าแม่ท่านท้ายกันเลยเลยค่ะลูกหน้าขอบคุณขอบคุณเห็นไหมหาเรื่องเชื่อมตัวเองจนได้อาล่ะค่ะอย่างนี้ดีจังเลยนะเวทีเราค่อยๆเต็มสมบูรณ์แต่เข้าใจธรรมชาติของกระบวนการพวกเราเนาะจะมีคนแบบเหมือนกับส่งไม้ วิ่งออกเมื่อวานก็มีสมาชิกเราหลายคนค่ะที่วันนี้ก็ติดเนาะน้องถือว่ามาแทนกันนะคะเนาะเปลี่ยนเลนกันเข้ามาคิดว่าช่วงนี้พี่คงไม่ต่อเรื่องที่ตั้งใจไว้แล้วแหละเพราะว่าจะเดี๋ยวจะเลยเวลาเบรกพวกเราไปนานขออย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่จะเบรกกันเนี่ยสมาชิกเดิมช่วยนิดเถอะ
ช่วยเพื่อนใหม่ของเราที่มาเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้กำลังเข้ามาปุ๊บอาจจะนั่งเกาหัวมันแผ่นอะไรรอบๆไม่ว่าอะไรกันไปแล้วบ้างบรรยากาศตื่นดีไหมคะเล่าสู่ให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวพวกเรามาต่อหลังเด็กจะได้ต่อได้ว่าเอ๊ะมาถึงตรงไหนแล้วเราจะไปยังไงกันต่อเนาะขอยกภาระนี้ให้กับพวกเราค่ะช่วยกันเล่าหน่อยจะเล่ายังไงก็ได้ให้เพื่อนเราสามคนเข้าใจได้ว่าเมื่อวานทำอะไรกันมาบ้างอ้าวยกยอดนะยอดเช่นเลยค่ะคุณเช่นคุณเช่นรวบรวมทั้งหมดเลยค่ะอันนี้คุณเอากำลังจะชวนให้พวกเราหัดสรุปว่าไปเลยคุณเช่นเมื่อวานทำอะไรมาประมาณไหนและเดี๋ยวตรงไหนเราอยากเติมให้เพื่อนใหม่เราได้เข้าใจช่วยเติมออกไปเลยลูกออกไปตั้งแต่เช้ามาจนถึงเช้าตื่นขนาดนี้เลยนะเจอร์รี่ไปเลยเร็วช่วยกันสองคนเลยเอามาเลยตอนนี้ด้วยตอนนี้ไปหาเลี้ยงลูกมาแล้วค่ะเลี้ยงเพิ่งลูกกินหาวหาวไว้เดี๋ยวไปหาทีหลังหาหาวไว้ค่ะแก่เข้าใจครับนี่แหละจะพูดคนเข้าใจเลยตั้งแต่เมื่อวานเช้ามาจนถึงหน้าขนาดนี้เลยเราเล่าอะไรกันมาแล้วบ้างหนูหนูว่าพี่อ่านเองพี่อ่านเริ่มวันแรกเริ่มวันแรกเริ่มวันแรกมันแรกเหรอคะก็คือมาถึงก็แผ่นแรกแผ่นนู้นนะคะแผ่นนู้นนี่เหรอนู้นเออเรียกที่มีเราแผ่นนู้นที่คือเหมือนกับว่าพี่แอ๋วให้เราเขียนว่าก่อนที่เราจะเหมือนว่าภาพสุดท้ายก่อนที่จะจากโลกนี้ไปอยากเห็นอะไรแล้วก็ตรงกลางคือการที่มาเราอยากเขาเรียกว่าอะไรคะใช้ความคาดหวังในการที่เข้ามาทำงานค่ะใช่ใช่คาดหวังคาดหวังในการทำงานทางด้านวิทยุค่ะคาดหวังอะไรคือล็อกกลางที่เป็นธงนะคะตรงล็อกกลางแล้วก็ธงอันแรกก็คือ3วันนี้เราคาดหวังอะไรจากการอบรมในครั้งนี้ก็จะออกมาเป็นการสรุปของพี่แอ๋วค่ะตามนั้นเลยจากใจพวกเรานะนี่เขียนจากพวกเราใช่ไหมหรือพี่แอ๋วคิดเองพวกเราคิดพี่แอ๋วสรุปหมดแล้วยังค่าแบ่งหมดแล้วมั้งหมดแล้วคะหมดแล้วก็อันแรกหมดแล้วลองใจความสำคัญครับยกตัวอย่างเลยว่าแต่ละความคาดหวังให้เราคาดหวังในชีวิตนะคะก็คือภาพสุดท้ายส่วนมากก็คืออันดับแรกก็จะนึกถึงเรียกว่าลูกหลานส่วนมากก็จะอยากเห็นลูกหลานคนข้างหลังอะค่ะประสบความสำเร็จมีความสุขในชีวิตอะไรประมาณนี้แล้วก็มันนึกถึงตัวเองอีกทีนึงอยากอยู่กับคนรักครอบครัวมีสุขภาพดีแล้วก็ในการเขาเรียกว่าคาดหวังในการทำงานวิทยุอะค่ะก็ตามนั้นเลยมีแรงผลักดันในการจัดรายการประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวปลดให้เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นว่าถ้าเราจะอยู่บนโลกนี้กี่ปีคาดหวังว่าเราจะอยู่บนโลกนี้กี่ปีมีอะไรอีกเมื่อวานทำอะไรกันอยู่จบแล้วเหรอครับจบแล้วเอามาไหมจบแล้วจบแล้วใช่ไหมยังไม่เห็นชิ้นไก่ก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวคอเอียงไม่เป็นไรสรุปมาเลยเนี่ยวันนี้เป็นความฝันในชีวิตใช่ไหมว่าก่อนตายอยากเห็นอะไรบ้างอยากได้อะไรส่วนการทำวิดีโอก็บางคนก็หวังว่าอยากจะให้เสียงเพลงเนี่ยเป็นสื่อนำความคิดความรู้วัฒนธรรมความรักไปสู่คนฟังได้อะไรประมาณนั้นหวังว่าน่าบางคนอยากจะเป็นนักจัดรายการมืออาชีพที่มีชื่อเสียงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนในสามวันนี้หวังว่าจะได้อะไรจากสามวันนี้บ้างก็จะหวังว่าน่าจะเอาความรู้ที่อบรมไปใช้ได้ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆแล้วก็บางคนก็หวังว่าคงจะได้เจอกับเพื่อนเก่าที่ไม่เคยเจอกันมานานมากอะไรนี้ได้มาใกล้ชิดสนิทกับมืออาชีพกับผู้รู้อะไรเนี่ยได้เห็นมองเขาแล้วก็รวมทั้งการเอาวิธีการที่มีต่างๆเอาไปใช้กับผู้ฟังได้คือสามวันในวันนี้เอาหมดแล้วครับไปนี่ก็ร้อนไปที่สองไปไหนไปไม่มีไม่มีอันนี้ขอจะเรียกครูแอลค่ะครูแอลก็คือจะให้พวกเรานั่งพวกเราถูกต้องค่ะนั่งสมาธิแล้วก็ให้กระดาษมาคนละหนึ่งแผ่นเพื่อให้เขียนแรงบันดาลใจหรือว่า
สิ่งที่ประทับใจที่สุดของพวกเราแล้วก็จะได้ออกมาตามผังตามที่เขียนที่พวกแอลเขียนคนแรกนะคะอย่างเช่นคือพี่ลูกชิ้นนั่นคือความประทับใจของพี่ลูกชิ้นนี่คือครั้งหนึ่งได้บวชได้กับคุณแม่ที่คุณแม่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะคือเพราะว่าพี่ผมชินเล่าให้ฟังว่าคือตั้งแต่เขาจำความได้คือแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วก็เลยมีการปวดให้ก็เหมือนเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งส่วนคนที่สองของพี่เต๋าให้เต๋าว่าดีกว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความตั้งใจเกี่ยวกับการเรียนจากในจบปริญญาจากคนที่เรียนไม่จบสักที่อะไรเงี้ยแต่ที่จบเรียนจบจนได้เป็นความภูมิใจที่มีสตอรี่นะครับข้ามไปแล้วแล้วก็อีกอันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของแจนเนาะของแจนนี่ก็เป็นโครงการค่ะที่ทำแล้วก็ประทับใจตรงนี้นะคะว่าเออเราหาเงินเองเรารับบริจาคเองหาสปอนเซอร์เองแล้วก็ได้มอบเงินหรือส่วนตรงนี้ไปให้น้องๆค่ะแล้วก็อันที่สี่คือของโปเช่เป็นการรวมตัวกันร้องเพลงแล้วก็อันที่ห้าคือของพี่นิดหน่อยตอนนี้ไม่อยู่ติดภารกิจนะคะก็คือพี่นิดหน่อยเป็นหมอนวดหมอนวดเป็นแพทย์แผนโบราณคือหนูก็ใจแบบนั้นไงแพทย์แผนโบราณคือแบบเหมือนกับว่าเขามีวิชาตรงนี้สามารถคือใครมีโรคอะไรไปรวดช่วยชีวิตคนด้วยใช่ค่ะเพราะว่าแค่สองมือของเขาเท่านั้นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยนอนพะง่าหรือรวดจนลุกขึ้นมาทำงานได้โดยรวมก็ทางคุณแอลก็ได้สรุปออกมาเป็นส่วนต่างๆก็คือมองเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งที่ลอยน้ำอยู่อะไรประมาณนี้นั่นเองคือในส่วนที่เรามองเห็นได้อยู่น้ำแล้วก็ยังมีส่วนเบื้องลึกที่ตรงอยู่ใต้น้ำที่เยอะอยู่ 90% นะครับก็แบ่งเป็นส่วนของพฤติกรรมที่ลอยน้ำแล้วก็ใต้กว่านี้ก็เป็นความรู้สึกลงลึกไปก็เป็นทัศนคติเป็นคุณค่านะครับในการระดับแต่เป็นความเชื่อความศรัทธาแล้วก็อยู่เบื้องลึกสุดก็คือแรงบันดาลใจของชีวิตเช่นเรื่องของการบวชเนี่ยก็คืออะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราบวชอะไรประมาณนั้นแผ่นนี้ผ่านไปแผ่นที่3แผ่นที่สามก็แผ่นที่หัวข้อคือสภาพเด็กเยาวชนบ้านเรานะคะคือเด็กชนบุรีค่ะก็ให้พวกเราคิดกันนะครับว่าแบ่งกลุ่มว่าตอนนี้สภาพที่เราเห็นในเยาวชนเด็กในชลบุรีเนี่ยเราเห็นเด็กของเราปัจจุบันเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรยังไงก็มาเราลงความคิดมาดิสคัสกันตรงนี้นะครับก็จะมีมาตอบมาในแนวลบไปนะคะก็เป็นแนวลบก็จะมีทั้งเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมอะไรหนีเรียนติดแฟนติดเกมติดเพื่อนเป็นเด็กแว้นยกพวกดีการติดยาเสพติดมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเที่ยวกลางคืนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรประมาณนี้นะที่เราคิดกันซึ่งซึ่งเราก็ได้มาสรุปออกมาเป็นแนวโน้มคุณแอลถามว่าแนวโน้มอนาคตของเด็กชลบุรีอีก3ปีเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้รับการถ้าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ปัญหาใช่ไม่ได้รับการ3ปีต่อไปเนี่ยคิดว่าในสังคมของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะได้มาเป็นเมืองที่เป็นเมืองเป็นเมืองนักเลงเป็นเมืองอาชญากรรมหรือว่าส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำด้วยหรือว่าทำให้อาจจะเป็นแบบเดิม3ปีไงคะ3ปีอันสุดท้ายนี่คือปัญหาคอร์รัปชันที่ถกเถียงกันอยู่แค่ในกลุ่มเด็กๆยังถกเถียงกันเลยใช่มั้ยคะแล้วก็เราตกท้ายด้วยแล้วอย่างพวกเราในฐานะที่คนทำสื่อเนี่ยเราจะทำยังไงกับปัญหาเหล่านี้จะมีส่วนร่วมหรือว่าช่วยยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลย9 9ครับโอเคอ่ะมาในแผ่นต่อไปอะไรเอ่ยต้องอันนี้ก่อนใช่ไหมว่าเราอยู่ขั้นไหนนะโอเคอันนี้เป็นเรื่องของเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการสรุปภาพรวมนะครับที่อบรมกันไปเมื่อวานนี้ว่าเราขั้นแรกเลยคือเราเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้โดยที่อธิบายไปอันแรกใช่ค่ะมันเป็นขั้นบันไดที่ผู้เอาสรุปออกมาว่าเราควรเดินตามขั้นบันไดเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะพี่เต๋าตอนนี้เราอยู่ใน3หรอค่ะวันนี้เป็น3ของใช่ๆก็ดูวิเคราะห์สถานการณ์เด็กและเยาวชนเนาะอันนี้เราวิเคราะห์ขั้นอะไรนะสถานการณ์เด็กเยาวชนอันนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเติมเต็มแล้วก็บทสรุปด้วยมันจะเชื่อมกันเข้าใจเด็กเนาะเรากำลังจะไม่เข้าใจเด็กกันที่ไห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 นที่ไ
เราก็เมื่อคืนทำอะไรเมื่อคืนนั่งวงนั่งตีวงกันเมื่อคืนเราตั้งวงกันตั้งวงนั่งตีวงใช่ไหมเมื่อคืนเราได้ยินด้วยว่าคนแถวนี้มีเชื้อเต้าเยอะมากนะจั่วความรู้สึกกันเต็มที่เลยนะก็มีการรำลึกถึงย้อนไปวัยเด็กก็เป็นการเหลาสู่กันฟังกันนะครับว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกกันออกมาให้ลองย้อนไปว่าเมื่อตอนที่สมัยเรายังเป็นเด็กเรามีกรรมอะไรบ้างทั้งเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรก็ได้สักคนละหนึ่งอยากจะเล่าบ้างไหมคะแต่เอาไว้รอบหน้าแล้วกันเนาะก็คือที่หนูมีวงอีกวงแยกไปนะฮะถ้าอยากจะมาเอาแบบฟังมหากระจายอ๋อวันนี้วันพระวันนี้วันพระด้วยค่ะต้องหนักมาเดิมใช่ไหมไม่ก็ต้องสดๆร้อนๆเลยแล้วก็สดๆร้อนๆเลยเช้านี้นะคะก็ไปแรกของวันนี้นะคะคุณแอลก็คือให้พวกเรานั่งคุยกันสรุปมาว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าจนถึงวันนี้ได้อะไรบ้างความรู้สึกที่มีต่อการมาอบรมในครั้งนี้ได้อะไรบ้างก็ได้ออกมาตามที่ประมวลภาพที่ประมวลออกมานะคะก็ที่ส่วนมากก็จะได้ความประทับใจสิ่งแปลกใหม่ๆแล้วก็ได้ความเป็นกันเองต่อพี่ๆน้องๆค่ะแล้วมาถึงตรงนี้เมื่อกี้ทำอะไรกันดูน้ำไงอ๋อโอเคทีนี้ก็มีการถ่ายพาวเวอร์พอยต์นะฮะก็ในเรื่องของน้ำมีชีวิตไม่ใช่น้ำให้ชีวิตนะฮะคือน้ำมีชีวิตนะฮะคือเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้นะครับกล้องที่เป็นการส่องกล้องที่มีความละเอียดแล้วก็ความละเอียดมากๆนะฮะก็ทำให้เห็นสลึกโมเลกุลของน้ำแล้วการเปลี่ยนแปลงของน้ำในสถานะต่างๆเวลาได้ยินเสียงอะไรเป็นเสียงประเภทไหนเป็นเสียงร้องเสียงเต้นเสียงสวดมนต์หรือเสียงพูดหรือว่าเอาวัตถุต่างๆที่ทั้งดีและไม่ดีวางไว้ที่ใกล้น้ำเนี่ยก็ทำให้น้ำส่งผลให้น้ำเปลี่ยนแปลงได้ก็เราก็ได้มาวิเคราะห์กันว่าเราดูเขาฟังชุดนั้นแล้วเราเห็นเราสรุปเราคิดอะไรบ้างแล้วก็ได้มีการทำแบบนี้ครับแล้วมันจะต้องฟังเพลงมากเรื่องว่ามันผิดไปมากๆก็ผลิตของน้ำก็จะผิดไปโดยมันจะส่งผลกระทบยังไงอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราตอบว่าแต่ว่าเมื่อกี้คือเป็นภาพให้เห็นว่าน้ำที่เป็นน้ำบริสุทธิ์เฉยๆเนี่ยตัวผลึกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะผลึกเหมือนที่หลักพิกัดเนี่ยจะเป็นอย่างไรเป็นผลึกแฉกเป็นสวยมันเปลี่ยนแล้วแฉกใช่ไหมเปิดดีกว่าจะได้เห็นภาพเนาะโอเคงั้นถามเลยเราไปใช้ในชีวิตได้ไหมเรื่องนี้มันมีประโยชน์ต่องานเรายังไงต่อตัวเราไหมได้ก็มีหลายคนสรุปมานะฮะอย่างเมื่อกี้ลุงชินนะครับก็ได้สรุปว่าจริงๆร่างกายคนเราเนี่ยก็มีของร่างกายสามสิบสี่คือ 70% ในเมื่อน้ำเป็นส่วนใหญ่ของร่างกายเราขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ในทางทฤษฎีนะครับที่เราทำวิทยาศาสตร์เนี่ยน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยปัจจัยรอบด้านขนาดนี้เนี่ยเพราะนั้นเวลาตัวเราที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะเนี่ยเวลามีอะไรมาเป็นปัจจัยรอบด้านเนี่ยก็ย่อมทำให้เกิดหนักเกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำในร่างกายเราแล้วก็ส่งผลต่อความคิดความอ่านแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะครับเพราะนั้นก็น่าจะพอสรุปได้ว่าการบริโภคการได้รับในสิ่งในสื่อในอะไรต่างๆที่ดีๆเนี่ยก็ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวเราเองแน่นอนนะฮะแล้วก็บางท่านเมื่อกี้พอเช่ก็พูดถึงเด็กใช่ไหมไม่ใช่ครับแอลพี่แอลครับอ๋อใช่ไหมที่ว่าเด็กเหมือนผ้าขาวเนาะเหมือนน้ำบริสุทธิ์นะครับก็อยู่ใกล้อะไรอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมแบบไหนปัจจัยแบบไหนก็จะทำให้เด็กเป็นแบบนั้นไปด้วยนะครับกระบวนการเปรียบเทียบเปรียบเทียบไปประมาณนั้นเราเชื่อมโยงมันถึงบทบาทจะให้การได้ยังไงคิดว่ายังไงนะอ่ะช่วยเติมเกี่ยวอะไรกับเราคะเกี่ยวอะไรกับอาจารย์กับเราลืมก็คือมองว่าเด็กเนี่ยก็เหมือนน้ำนะคะสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็มีผลทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนแปลงไปเหมือนโมเลกุลของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปเราเองก็เป็นสื่อนะคะเป็นสื่อที่มีผลโดยตรงกับเด็กไม่ว่าจะสื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าสื่อดีไม่มีกิเลสเด็กก็จะดีค่ะประมาณนั้นมีใครอยากเติมพวกเราสื่อสมัยนี้มันเติมแต่งมากเกินไปนะคะ
จนบางครั้งสีสันจะเปลี่ยนด้วยเนี่ยพี่ผู้ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะรับสิ่งแปลกๆเข้ามากันเยอะพอดีเลยนะเนี่ยกำลังจะบอกว่าไมค์อันสุดท้ายจะไปจบที่สมาชิกใหม่ของเราเดี๋ยวช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องแจงกับน้องสาวเลยค่ะขออนุญาตเดี๋ยวปิดท้ายนิดนึงนะคะแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็อยากจะเติมความคิดอะไรก็บอกกันแล้วเดี๋ยวเราจะพักเบรกค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันยุทธิเลิศสุนันท์นะคะค่ะวันนี้มาสายนิดนึงนะคะเพราะว่าไปรับผิดชอบงานน้องมัวค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อกี้พูดเรื่องน้ำใช่ไหมคะค่ะน้ำนะคะอ๋อมาจาก 91.50 เดลต้าเวฟค่ะเตาถ่านสตีลนะคะค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้กับพูดถึงเรื่องน้ำน้ำเนี่ยหรือว่าพูดในสื่อตอนนี้สื่อทุกวันนี้นะคะเป็นสื่อที่ล่อแหลมมีอยู่สองประเด็นคือสื่อที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ดังนั้นเด็กนะคะเด็กในยุคไม่ว่าจะเป็นเยาวชนก็ดียุวชนก็ดีนะคะเมื่อรับสื่อต่างๆเข้าไปแล้วมันมีสองอย่างที่จะแปรรูปนะคะถ้าผู้ปกครองให้ความสำคัญก็อีกก็ดีหนึ่งอย่างแต่ถ้าผู้ปกครองปล่อยปละละเลยนะคะมันก็จะแปรไปเลยว่าเป็นสิ่งที่ล่อแหลมนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือบางครั้งนะคะสื่อเนี่ยไม่ได้สร้างสรรค์เลยสื่อจะเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างแต่สื่อบางอย่างนะคะจะแนวโน้มไปในสิ่งที่ไม่ควรดังนั้นนะคะสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านไม่ใช่เป็นผู้ปกครองก็ดีอะไรก็ดีนะคะจะต้องเป็นการที่เสริมนะคะเสริมให้บุตรหลานของเราได้รู้คุณค่าว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นเยี่ยงแต่เอาแต่อย่าเอาอย่างเท่านั้นเองนะถูกไหมคะเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่างตกลงค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตตกลงเรียกสั้นๆชื่อเล่นอะไรนะคะเหมียวค่ะโอเคค่ะ